ของท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับของท่านที่เกิดวันศุกร์มีโชคเรื่องการงานแต่ต้องระวังเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องป่วยไข้ไม่สบายท่านที่เกิดวันเสาร์เราก็มาเสี่ยงไพ่สามใบท่านที่เกิดวันเสาร์ไพ่ติดมาแล้วใบที่สองใบที่สามทัวร์แวนไม่ใช่ทัวร์ซอสแวนคือไม้เท้านะแวนคือคาถาหรือไม้เท้าซอสก็คือดาบเนี่ยทัวร์ซอสสองดาบเนี่ยถ้าท่านที่เกิดวันเสาร์จะให้ถูกโฉลกกับสองดาบจริงๆสองดาบสมัยนี้คืออะไรคือโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์หรือขายของออนไลน์สมัยนี้นี่ขายของออนไลน์เยอะมากเลยเฉพาะหลายๆสาวๆหลายๆก็มีขายเสื้อผ้านู่นนี่นั่นนะครับก็ขายพวกเครื่องสำอางอะไรต่างๆนานานี่คือไพ่ขายของออนไลน์ถ้าให้โชคสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์แต่อีกด้านหนึ่งเก้าถ้วยเก้าถ้วยคือของกินทุกชนิดขายของออนไลน์อยู่นี้ก็เป็นพวกเซลลูไลท์หรือกินเข้าไปแล้วมันทำให้ไม่พอไขมันหรือกินแล้วไม่อ้วนเลยลดน้ำหนักอะไรก็ whatever คือเรื่องเกี่ยวของที่กินได้แล้วก็เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีที่เกิดวันเสาร์เพราะควีนออฟซอยหมายถึงว่าทำงานหนักกล้าลุยงานแบบก็อึดสุดคือไพ่ควีนถือดาบนี่แหละครับนั่นก็เป็นคำทำนายของท่านที่เกิดวันเสาร์ประจำวันอังคารที่15พฤษภาคมนะครับ